ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด8ปีนะครับเกิด26 ธันวาคม 2547ภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขามาจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับมีคุณอภิชาติแก้วขจรแล้วครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะวาสีทองทอเทพสุทินครับเป็นทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยครับชื่อเดิมของชาตาวีก็คือสอนนารายนะครับส่วนทางด้านเพชรเชียงยืนครับหายไปนานกลับมาแล้วนะครับเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับ25 ปีครับเกิด15 กันยายน 2539นะครับภูมิลำเนาถิ่นฐานบ้านเกิดของเขาก็มาจากอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณสมจิตแว่นแก้วซ้อเอเมืองนนท์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับดาวเงินจักรพล191ครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับชาติทวีฟอร์มหลังก็มีชนะก้องกุลาเจี๊ยบรามินทราครับที่มหาสารคามครับต้นปีครับแล้วก็มาแพ้เด็ดดวงเล็กทีเด็ด99ที่รังสิตแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนดาวนภาสอสอต้อยแปริ้วที่อตก3แห่งนี้ส่วนทางด้านของเพชรเชียงยืนนะครับหายไปตั้งแต่นู่นแหละครับปี2559ครับเอาชนะก้องบุรีโวสันประภัยแล้วก็หายไปครับกลับมาหายใจครับเมื่อ2กรกฎาคมที่ผ่านมาชนะเพชรศรีนินสอสมหมายครับแล้วก็ล่าสุดที่ศรีสักที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับแพ้ซุปเปอร์เอ็กช่างนุ่นศรีสะเกษมาครับนี่แหละครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานะครับอดีตผบ.เรือนจำกลางนี่อยุธยาด้วยนะครับอ้าวและอีกหลายๆท่านนะครับคุณเกษมสรรสมภักดีผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังด้วยเรือนจำกลางเขาบินด้วยนะครับวันนี้ทั้งณัฐพัชรศิเนศานสจโต้งปราจีนสจเอกแล้วก็สจหลายปราจีนด้วยนะครับในตอนนี้ก็กำลังทำงานขมักขม้นเลยนะครับอย่าลืมนี่อย่าลืมดร.ช้างเมืองขู่ขันด้วยสิครับนี่ดร.อภิชาระยับศรีไม่ใช่เติมให้การจะให้เติมให้เสริมให้เสริมขอบคุณทุกท่านนะครับและที่สำคัญขอบคุณผู้สนับสนุนครับขอบคุณแฟนมวยครับทุกวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับ 12:15 น.ครับทาง TPTV HD ช่อง 36ฝากกดรอไว้เลยนะครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าสัปดาห์หนึ่งเราเจอกัน2วันนะครับวันเสาร์จิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟครับในสัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์ที่17กันยายนครับมาดูนนทชัยจะใส่กับทางด้านของธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์เมืองซับแลกเปลี่ยนกับยอดสยามนะครับรุ่งราวีจะขยี้กับตีใหญ่ทีเด็ด99ครับนั่นคือคู่มวยของจิตเมืองนนท์ซุปเปอร์ไฟครับในวันเสาร์หน้านะครับส่วนมวยดีวีดีไทยในสัปดาห์หน้าก็ลูกขวัญ นะครับจะเจอกับทางด้านของพีรพลหรือว่าดีทีลูกบ้านใหม่เอาดงนงรักกุ้งเผาครับจะดวลเข่ากับทางด้านสุภชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ยางดำนะครับเจอกับทางด้านของเพชรกฤษดาแล้วก็เปิดหัวด้วยโสวันกับเด่นสยามครับนี่คือคู่มวยของมวยดีวีดีไทยในสัปดาห์หน้าเปิดหัวด้วยยอดไอแอดระดับประเทศนะครับเสือบอลกับเด่นสยามนะครับมาใกล้ๆครับผู้รองของทุกท่านในวันนี้ครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับหมดยกชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับมวยไทยเยาวชนต้นกล้านะครับที่สนามมวยปอพงสว่างที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอำเภอท่าปลาครับ30กันยายนเดี๋ยวก็จะต่อเนื่องนะครับบนเวทีครับตอนนี้ทางด้านของเพชรเชียงยืนครับซึ่งหายไปตั้งแต่ปี2559ครับก็เรียกว่าที่ผ่านมาเป็นนักชกที่เรียกว่ามีชื่อมากๆคนหนึ่งนะครับในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับกลับมาใหม่ครับปะทะเบอร์ใหญ่ๆมานักต่อนักแล้วนะครับวันนี้เอาละครับเจอกับทางด้านของชาติทวีครับนักชกรุ่นน้องนะครับเก่งเล็กเก่งใหญ่นะครับนี่เป็นการกลับมาใหม่ของเพชรเชียงยืนในวัย25ปีครับตอนนี้มีอัดฉีดแล้วนะครับจาก1ชัยวัฒน์ 100,000 บาทครับเอาละครับใกล้ๆครับชาติทวีดาวรุ่งวัย18ปีครับจากศรีบุญเรืองหนองบัวลำพูช้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยครับขยับเข้าหาครับพยายามเดินนะครับใช้ความหนุ่มความสดบดเข้าไปนะครับชาติทวีครับเนี่ยครับเจอกับนักชกรุ่นพี่ประสบการณ์สูงครับแล้วก็หายหน้าหายตาไปนานครับคือปีนี้เนี่ยครับชก2ไฟครับชนะ1แพ้1ครับสำหรับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับหายไปตั้งแต่ปี2559ครับ5ปี6ปีแล้วครับเพราะฉะนั้นนี่ชาติทวีครับจำเป็นต้องเดินครับเปิดเกมอ้าววันนี้ต้องขอบคุณนะครับดร.ช้างนะครับอภิชาระยับศรีนะครับเมืองภูขันนี่ศรีสะเกษนะครับก็ชมรายการนี้ตลอดเลยทีเดียวนี่อุทัยทัพอาสาด้วยนะครับแล้วก็ตงขาวเชียงใหม่ด้วยนะครับที่ดูรายการนี้ตลอดตงขาวเชียงใหม่นะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวเอ้าขยับใกล้ๆครับ
เด็กหนุ่มร่างกายสดกว่าแล้วครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับเอาละครับค่อยๆครับค่อยๆเลือกค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มนะครับทางหน้าของชาติทวีหรือว่าเจ้าสอนนารายเดิมนะครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดธานินทร์ภูมิผิวครับเอาละครับวงในครับลัดล็อกสะพายแรงทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกออกมาเพชรเชียงยืนกับการกลับมาครับสู่เวทีใหญ่ครั้งหนึ่งในรอบหลายปีนะครับซ้ายกับขวานะครับดีบอลไว้ครับท่านผู้ชมใจเย็นๆครับดูทิศดูทางอ่านใจกันอยู่ครับทางด้านของชาติทวีก็ไม่กล้าที่จะปรีพรามเหมือนกันนะครับชาติทวีที่ผ่านมานั้นก็จะบอกว่ามีรายการต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็ตอนที่สนามมวยแห่งนี้ครับหมัดซ้ายตรงครับของชาติทวีครับเตะซ้ายมาครับฮุกซ้ายไม่ถึงครับเพชรเชียงยืนเอาละครับคล้องได้ตีได้ไหมครับตีไม่ได้ครับกรรมการธานินทร์ภูมิผิวแยกออกมาครับนี่เกมยังไม่เปิด 100% นะครับยังเป็นไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอยู่ครับโยนหินถามทางครับอาวุธที่ออกหมดยกครับยกต่อไปต้องเปิดแล้วพันตำรวจโทสมพรภูมิพัฒน์นะครับจัดใหญ่นะครับศึกวันศาสตร์เดือน10นะครับวันเสาร์ที่24กันยายนนี้ครับสนามมวยเวทีมวยภูมิพัฒน์สเตเดียมนครศรีธรรมราชครับแล้วก็เดี๋ยวยังมีรายการดีๆที่น่าสนใจอีกหลายต่อหลายรายการนะครับคืนนี้เจอกันที่เวทีมวยปากช่องนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นครับเดี๋ยวอาจารย์วรชิตชัมชื่นจะเดินทางไปตัดสินนะครับเอาละครับเกี่ยวได้ดันเททิ้งลงไปครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับกับการกลับมาใหม่ครับล็อกได้ครับตีได้ไม่ได้ครับยังแต่งตัวอยู่นะครับยังหาเหลี่ยมตีไม่ได้เอาละครับเสียงเฮเริ่มมาครับต้องหาฟอร์มเก่งให้เจอครับเพชรเชียงยืนครับเตะซ้ายไว้ครับชาติทวีครับเพชรเชียงยืนขยับครับต่อยซ้ายลำตัวครับแทงเข่าขวาโต้มาครับชาติทวีในครับตีไม่ได้นะครับชาติทวีนี่ยกขวาบังซ้ายครับเดินต่อครับเพชรเชียงยืนออกซ้ายครับแม่เอาแข้งขวาสวยนะครับเอาละครับเกี่ยวไม่ได้ครับแทงเข่าซ้ายได้ครับแทงขวาโต้มาครับเจอเข่าขวาคืนเอาชาติทวีได้เอาเริ่มตีแล้วนะครับเพชรเชียงยืนเอาต้องตีแรงๆต้องตีแรงๆเอาตีแรงๆเพชรเชียงเอาชาติทวีก็ตีโต้เอาเพชรเชียงยืนชาติทวีมาเอามาเลยมาเลยมันต้องแบบนี้ครับขยับเดินต่อครับทางด้านของเพชรเชียงยืนเอาละครับถึงตัวดันเอาไว้ครับหมัดขวามา 1-2 ครับใส่เข้าไปเอาละครับเข่าซ้ายเสียบโอ้โหเนี่ยครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับปัด 1-2 มารัวเป็นชุดครับหมัดขวาครับหน้าหงายเงือบไปหลายครั้งเลยนะครับทางด้านของชาติทวีครับโดนหมัดรัวมาชุดหนึ่งครับโดนลำตัวครับแทงเข่าขวาครับทางด้านของชาติทวีครับพยายามปิดเกมให้เร็วนะครับเพชรเชียงยืนแต่ว่าตกเผื่อเหลือเผื่อขาตัวเองด้วยนะครับโดนหุกขวาแทงเข่าซ้ายครับการหายไปนานๆนี่ระบบหายใจจะเป็นยังไงครับเอาละครับตีเข่าขวาครับตั้งตัวได้แล้วครับชาติทวีโอ้โหคู่นี้ไม่รู้ว่าหน้าลอยไปลำตัดแม่ประยุนไม่ได้นะครับทางชาติทวีเพชรยิงกระต่อยแล้วเบิดเถิดเอ้าเริ่มแรงมาแล้วครับเพชรชิงยืนเอาละครับต้นยกกลางยกครับมาถึงปลายยกครับทีมาไว้ครับเอาละครับตั้งหลักตั้งลำได้อีกแล้วครับทางด้านของชาติทวีแค่ขวามาเพชรชิงยืนโอ้โหทีบน้ำเข้าไปเนี่ยครับรุ่นพี่กระดูกดีผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะนะครับตั้งแขนเอาไว้ครับเข่าซ้ายเนียบเข้าไปฝุ่นตลบเลยครับมาถึงตรงนี้ครับถือว่าเป็นยกที่ดีของเพชรเชียงยืนนะครับทำได้ดีขึ้นมาเยอะโอ้ยแทงเข่าขวาครับชาติทวีแทงแหลมครับเอาละครับเด้งตีขวาคืนครับเพชรเชียงยืนครับชาติทวีตีขวาครับตีเข่าขวาครับชาติทวีหมดยกที่3ครับโอ้โหดูคู่นี้นะครับฝ่ายแดงชาติทวีน้ำเงินเพชรเชียงยืนดูนะครับผลงานในยกที่ผ่านมาทางด้านของเพชรเชียงยืนครับฮึดมาครับเนี่ยครับสาวหมัดนะครับโอ้โหชาติทวีครับเจียนอยู่เจียนไปเหมือนกันนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียงเฮนี่สั้นนั่นแหละครับหมัดขวาตัดลำตัวไม่โดนครับพลิกออกมาครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นนาทีวิกฤตของชาติทวีนะครับชุดนี้ครับอัปคัตใส่เข้าไปครับหมัดตัดลำตัวครับเน้นเป้าใหญ่ครับนี่แหละครับผลงานพิธีวันนี้นะครับก็นี่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับนัทพัฒน์ศรีเนศสารนะครับผู้การเรือนจำกลางเขาบินราชบุรีด้วยแล้วก็แม่มิสเตอร์ของเรานะครับมิสเตอร์ทางของเราที่สุดๆเลยทีเดียวอ้าวมาร่วมงานด้วยนะครับรถถังก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนั่งอยู่ในสนามนะครับก่อนชมยกนี้นะครับ
ขอเชิญชมนะครับรายการมวยนัดพิเศษครับศึกวันพยัคฆ์สัมพันธ์มวยมันวันเกษียณครับวันที่24กันยายนนี้ครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 น.วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีนะครับสนามมวยเวทีมวยชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคปัตตานีครับหมดเวทีตามต่อครับเอาละครับสู้กันที่วงในเลยครับนี่ครับชาติทวีใช้แผนครับเปิดแผนด้วยการปล้ำฟัดรัดตีครับต้องรีดพลังครับของเพชรเชียงยืนครับให้หมดเร็วที่สุดครับถ้าเกิดเพชรเชียงยืนไม่หมดนี่แหมเหลี่ยมเชิงครับประสบการณ์เก่ากว่าอยู่แล้วครับเอาชาติทวีน้ำเงินนะครับชาติทวีแดงนะครับน้ำเงินเพชรเชียงยืนเอาเพชรเชียงยืนตีไปเอาชาติทวีเพชรเชียงยืนเอาล็อกไว้ล็อกเอาตีไปชาติทวีโอ้ยังดูดีกันอยู่นะครับมากลางเวทีครับทางดินพุ่มผิวนะครับเนี่ยครับตั้งเอาไว้แล้วครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับไม่มีเยอะเหมือนกันแข้งขวามาครับในขณะที่ทางด้านของชาติทวีเอาละครับถึงตัวครับโดนบิดเหลี่ยมครับโดนกระตุกเหลี่ยมดอกนี้ครับทำได้ดีครับทางด้านของเพชรเชียงยืนตามต่อครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเอาหมัดขวาถึงตัวเนี่ยครับทางด้านของชาติทวีพยายามจะเน้นที่วงในครับแต่ว่ายังขาดความต่อเนื่องครับพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกครับยัดซ้ายได้ครับเพชรเชียงยืนตีซ้ายครับเอาละครับกรรมการแยกออกมาครับธานินทร์ภูมิผิวโชคทวีถึงตัวตีเข้าขวาครับแทงซ้ายโต้มาครับแทงซ้ายครับยังไงครับไปกุมกระจับยังไงครับอยู่ที่กรรมการล่ะครับเอาละครับไม่มีอะไรมากก็สู้กันต่อครับขยับเตะขวาครับแล้วก็แทงซ้ายครับทางด้านของเพชรเชียงยืนครับเอาแม่ชาตวีต้องเข้าแล้วเพชรเชียงยืนออกตีขวาอีกทีนึงวันนี้มิสเตอร์ถังรถถังก็มาเชียร์ด้วยเอาซ้ายไปชาตวีเอาล้มเทแก้ลูกนี้โอ้ทบัวยกผ้านิลิเกเลิกเลยนะครับนัทวุฒิหล่อพื้นนี่น้องบูมเชียร์อยู่ที่มุมด้วยนะครับเอาละครับแม่ได้โอกาสครับกรรมการไม่นับนะครับชาติทวีลุกขึ้นมาครับขยับเดินต่อนะครับแข้งซ้ายมาหมัดซ้ายครับเจอโจทย์ยากแล้วนะครับทางด้านของชาติทวีครับเนี่ยครับนิ่งมากครับเพชรเชียงยืนนี่คือประสบการณ์ความเก่าของเขาแล้วครับพลิกออกมาทางด้านขวาครับโอ้โหหาที่โล่งๆเลยครับยืนครับช่วงท้ายๆปลายยก4ทีเอาไว้ครับชาติทวีถึงตัวได้นะครับตีไม่ได้กรรมการสั่งหยุดแล้วแยกออกมาน่าสนใจนะครับอย่าเดินนะครับเตะซ้ายครับซ้ายโต้เกี่ยวแล้วคืนซ้ายครับหมัด 1-2 ของเพชรเชียงยืนครับแยบซ้ายครับแม่วันนี้หมัดก็ทำงานดีเข่าก็ทำงานเยี่ยมครับกระทุ้งเข่าซ้ายไป2ดอกครับหมดยกเลยครับสะใจโอ้ยดูดิเพเก้เลยอ่ะอ้าวมานี่นะครับยก4สยบได้เลยเตะลูกนี้ด้วยนะครับเพชรเชียงยืนก็ถือว่าเป็นยกที่ดีต่อเนื่องครับของเพชรเชียงยืนครับหายไป 5-6 ปีครับกลับมาปีนี้นี่คือไฟที่3ของเขาเลยครับโชคทวีก็พยายามเดินสู้สุดฤทธิ์นะครับแหมคือไปก่อนหน้านั้นไปโดนเข่าครับไปโดนเข่าแล้วออกอาการจุกแล้วไปจับกระจับครับไม่รู้โดนไม่โดนเลยนะครับกรรมการไม่ว่าอะไรครับแล้วมันเหตุการณ์ก็เลยเปลี่ยนไปเยอะเลยครับโอ้เจอโจทย์ยากเหลือเกินแล้วนะครับโชคทวีอภิชาติมวยไทยครับในยกที่5ยกสุดท้ายครับจะพลิกเกมได้ไม่ได้ครับต้องถามหมัดถามศอกของตัวเองครับนะตามต่อครับยกสุดท้ายนะครับ3นาทีสุดท้ายครับอย่าทำอะไรต้องรีบเลยครับทางด้านของชาติทวีนะครับนะครับไม่มีทางเลือกอื่นครับเหลือหมัดกับศอกแต่ว่าเนี่ยครับเดินเข้าไปก็เจอทางด้านของเพชรเชียงยืนใช้แขนซ้ายล็อกคอไว้ครับเพชรเชียงยืนก็นั่นแหละครับกดดันยังหนักเหมือนกันนะครับช่วงต้นๆ นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเรียกว่าเนี่ยครับกดล็อกของตัวเองได้แล้วครับตั้งกาดสูงๆครับพลิกออกมากับการที่หายไปนานหลายปีครับเอาละครับแข้งขวาครับนี่เตะคู่แล้วนะครับออกแบบคมๆเลยครับเพชรเชียงยืนครับวงแน่เนี่ยครับรัดเอาไว้เล่นกับเวลาครับก็ต้องบอกว่าไม่มีเจตนาแล้วครับลุยต่อนะครับทีมงานสั่งให้ลุยต่อครับเตะซ้ายครับหมัดซ้ายครับแล้วครับทุ่มสุดพลังครับทุ่มสุดตัวครับถีบเอาไว้ครับเพชรเชียงยืนครับต่อยซ้ายลำตัวครับเตะขวาครับเอา
าครับไปต่อครับมีเวลาเหลือนะครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดแหละครับไม่ยอมสักอย่างครับไม่สู้ก็ไม่มีรู้ชนะครับกรรมการธานินแยกออกมาครับผู้โดยสารเพียบไปครับทางด้านของชาติทวีเอาเดินต่อเดินต่อแหมจะเป็นเพชรยืนในการได้หมดแล้วนะครับกันได้หมดแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งชูชีพตรีโภคาด้วยนะครับแล้วก็อุทัยทัพอาสาแล้วก็ดร.ช้างนะครับเมืองขุขันศรีสะเกษไม่ต้องห่วงเลยทีเดียวสบายใจแล้วก็นึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์นะครับอ่ะพลิกออกทางด้านซ้ายออกทางด้านขวาแล้วครับหมัดตัดลำตัวครับถ้าไปเกาะในแบบนี้นี่ต้องบอกว่านู้นนะครับยันออกพรรษาครับแต่ว่าตอนนี้ครับเป็นโอกาสนะครับต้องต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของชาติทวีครับเล็งนะครับเพชรเชียงยืนก็เรียกว่ายังเป็นเป้านิ่งไม่ได้เหมือนกันครับต้องขยับต้องเคลื่อนไหวแม่ทีไปโดนกันจับครับโอ้โหวันนี้นี่ดูเหมือนสมาธิจะหลุดจะหายไปกับเรื่องของกระจับเยอะมากนะครับทางด้านของคือทีนะไม่ผิดกติกาแหละครับเพียงแต่ว่าไม่นิยมทำกันคณะมวยครับหรือบางทีบางครั้งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นี่ต้องลืมด้วยนะครับเนี่ยครับเอาเรื่องลืมแล้วก็เอาปรับเป็นความโมโหแหละครับแล้วก็พยายามทำแบบนี้ดีกว่ามั้งครับมันเสียเวลาเปล่านะครับเวลามันไม่หยุดนะครับเวลามันเดินไปเรื่อยครับนี่ครับประสบการณ์ครับน้องครับขยับเข้าไปครับนี่ครับหุกขวาเตะขวาครับแทงเข่าขวาตีเข่าขวากรรมการธานินแยกมาช่วงท้ายๆปลายยกแล้วนะครับน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับดูเอาไว้นะครับเตะโดนกระจับถีบโดนกระจับนะครับน้องๆครับไม่ผิดกติกานะครับแต่ว่าก็ไม่ควรทำนะครับเอาละครับหมดยกสุดท้ายครับแม่เพชรเชียงยืนครับสะใจนะครับนี่เป็นอดีตดาวโรดดาวดังวัย25ปีในสังกัดของค่ายมวยศึกกิจเมืองนนท์นะครับจบแล้วก็เหลือความเป็นพี่เป็นน้องกันบนเวทีให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับชัดชัยสอนทาครับดำเกิงมีศาสตร์แล้วก็พงศักดิ์เป็นละม่อมนะครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็ชูมือทางด้านของเพชรเชียงยืนจิตเมืองนนท์ครับกลับมาแล้วครับในรอบหลายปีครับเพชรเชียงยืนครับกลับสู่เวทีใหญ่ติดตามครับแม่เจ้าตัวนี้ยิ้มมีความสุขเลยครับครับ6ปีที่หายไปครับกลับมานี่คือไฟที่3ในปีนี้ของเขาครับแล้วก็รับรางวัลจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์ลูกติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Todayทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด